กองประชุมทางไกลเวียกงานป้องกันความสงบตามบริเวณชายแดนระหว่างกองบัญชาการ5แขวงภาคเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกองบัญชาการตำรวจกิ่งแขวง12พรรณาแขวงยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงล่วงพะบางฝ่ายจีนนำโดยสหายลีลี่ฮองเจ้ากิ่งแขวง12พรรณาทั้งเป็นหัวหน้ากองบัญชาการตำรวจกิ่งแขวง12พรรณาแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนฝ่ายลาวแมนสหายพันเอกทาเลียนประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงล่วงพะบางและกองบัญชาการป้องกันความสงบ5แขวงภาคเหนือคือปกสแขวงล่วงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไสพงศาลีแขวงล่วงพะบางและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมณโอกาสดังกล่าวผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันสรุปสังเกตตีราคาทบทวนคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมว่าด้วยเวียกงานคุ้มครองชายแดนและผลการร่วมมือเวียกงานคุ้มครองชายแดนระหว่างกองบัญชาการปกส5แขวงภาคเหนือกับกองบัญชาการตำรวจกิ่งแขวง12พรรณาแขวงยุนนานในการคุ้มครองชายแดนที่ติดจอดกันเวียกงานกวดขนเข้าออกเมืองเวียกงานสกัดกันการลักลอบเข้าออกเมืองที่ผิดกฎหมายการต้านและสกัดกันการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติยกให้เห็นผลสำเร็จและสิ่งท้าทายต่างๆที่จะได้พร้อมกันสืบต่อร่วมมือสกัดกันแก้ไขให้ถูกต้องณโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในคงเขตเวียกงานปฏิบัติกฎหมายการป้องกันและการสกัดกันการก่ออาชญากรรมข้ามชายแดนเวียกงานคุ้มของชายแดนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตชายแดนของ2ประเทศเวียกงานโฆษณาอบรมให้ประชาชนอยู่เรียบตามชายแดน2ประเทศควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ให้มีสติตื่นตัวเป็นเจ้าการรักษาความสงบแหน่ซาสกัดกันบรรหาปรากฏการย่อท้ออยู่เรียบตามชายแดนถ้าหมดไปเทือละเกากองประชุมทางไกลโดยผ่านระบบวิดีโอครั้งนี้นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานรักษาความสงบตามชายแดนแล้วยังเป็นการสืบต่อก่อสร้างสายผัวพันมิตรภาพลาวจีนให้แน่นแฟนระวางกองบัญชาการปกส5แขวงภาคเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกองบัญชาการตำรวจกิ่งแขวง12พรรณากวดขนเข้าออกเมืองแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนหนักแน่นขึ้นไปเรื่อยๆในตอนท้ายคณะผู้แทนก็ได้มีการผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นสหางบทสรุปอย่างกงไปกงมาเพื่อเป็นเอกภาพในการลงนามเซ็นจากนั้นสหายลีลี่ฮองเจ้ากิ่งแขวง12พรรณาหัวหน้ากองบัญชาการตำรวจกิ่งแขวง12พรรณาแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนและปกส5แขวงภาคเหนือได้พร้อมกันเห็นดีเป็นเอกภาพลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมมือป้องกันความสงบในต่อหน้า